คุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวเข้ามานะครับเป็นแหล่งข่าวยังไม่ยืนยันข้อมูลนะครับบอกว่าโครงการเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตที่บอกว่าเจอทางไปแล้วแล้วก็เจอทางออกที่ดีนะครับในเบื้องต้นจะมีการจัดสรรงบประมาณก้อนแรกออกมาก่อน 122,000 ล้านบาทนะครับจากงบประมาณเต็มเนี่ยที่แรกพูดกันถึงโน่น 500,000 ล้านนะที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจเหลือ 122,000 ล้านบาทจะแจกเป็นเงินสดนะเป็นเงินสดให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มใช้คําว่าเป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยหรือจะเรียกว่ากลุ่มคนยากจนผ่านเลยครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ไงจะไปถ่ายไปใช้ฐานข้อมูลระบบเดิมตั้งแต่สมัยรัฐบาลยุคลุงตู่นะครับผ่านบัตรบางคนก็เรียกว่าบัตรคนจนบางคนก็เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือแน่นอนกระแสข่าวที่มันโผล่มาแบบนี้มันไม่ใช่ข่าวลอยนะครับมันไม่ใช่ข่าวลือด้วยนะครับลักษณะมันเหมือนกับเป็นการโยนหินถามทางถ้าพูดถึงภาษาข่าวคนข่าวที่ทำข่าวมานานหลายปีนะครับรัฐบาลอาจจะรอฟังรีแอคชั่นจากประชาชนอยู่นะครับก่อนที่จะตัดสินใจคุณผู้ชมเอาไหมนะช่วยกันแชร์ช่วยกันเรียกร้องช่วยกันส่งต่อออกไปหน่อยเพื่อสอบถามความคิดเห็นว่าเนี่ยพูดง่ายๆจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าดูถ้าฟังตามนี้นะใช้งบประมาณ 122,000 ล้านบาทก็เท่ากับว่าตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนน่าจะมีคนถืออยู่สักประมาณ12 ล้าน 2แสนคนนะก็ตกคนละหมื่นไงคนละหมื่นนะ12ล้านก็แสน 20,000 ล้านไงก็จะแจกทั้งหมดประมาณ12 ล้าน 2แสนคนนะไม่ใช่50ล้านลดลงมาเยอะเลยนะครับแล้วก็จำกัดไปเฉพาะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นคุณผู้ชมเอาไหมแบบนี้แฟร์ไหมจบไหมคนอื่นๆก็ไม่ต้องเอามันนะครับเอาแค่นี้แหละนะแล้วแอปทางรัฐสมัครไปทำไมเนี่ยนะสมัครกันวุ่นวายไปหมดได้ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยนะครับแล้วจะทำไปทำไมถ้าจะจ่ายสวัสดิการแห่งรัฐโอ้รู้อย่างนี้คนอาจจะบอกว่าทำเป๋าตังตอนแรกสิ้นเรื่องสิ้นราวแล้วหรือจะทำจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรที่ผ่านมาที่ไปโจมตีไปกล่าวหาไปถล่มบัตรสวัสดิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือก็ตามแต่เนี่ยนั่นยังไงนะโอ้โหผู้ชมดูข่าวสารล่าสุดโอ้ผมไม่ปวดหัวเลยครับคุณผู้ชมครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปรษณีย์อันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละ150บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ สุดยอดนะครับทำมา3ปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปรษณีย์บอกว่าคือยอดขายส่งอันดับ1ของไปรษณีย์จังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ150บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1ชุดจะมี10ชิ้นนะ10ชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทำสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับ2เม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะ150นะสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก่อนก็ได้เอาไปผัดไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละ150อร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาเนี่ยกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแหนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนู2เม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะนี่กับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้ง10ชิ้นอ่ะนะเงิน150บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากแหนมยุคน
ผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อั่วด้วยนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งนึงนะเห็นไหมเนี่ยฮะอืมไหมพี่ขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้3ปีแล้วครับ3ปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กำลังจะพัฒนาอยู่นะกำลังพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จำนวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่ทันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อน้อยๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบชุดละ139จากพรมบุรีสิงห์บุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละ139น้ำหนัก130กรัมบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์คำว่าสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยจริงๆแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเริ่มเลยเนี่ยนะ139อร่อยมากสินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับ139นะ139น้ำหนัก130กรัมบวกๆนะหมูทุบจากพรมบุรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจากนครชัยศรีนครปฐมน้ำหนัก100กรัมบวกๆขายแค่99อร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล้วนๆทั้งหมูทุบหมูแผ่นหมูทุบเนี่ยจากสิงห์บุรีหมูแผ่นจากนครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกะกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยฮะหมูแผ่นน้ำหนัก100กรัมนะน้ำหนัก100กรัมบวกๆเลยนะราคา99บาทเท่านั้นเองหรือจะเอานี่ครับน้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมกากหมูนี่ผมทำตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากากหมูเนื้อๆเน้นๆอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้ำพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอำเภอปัวจังหวัดน่านน้ำหนัก100กรัมบวกๆชุดละแค่เพียง99บาทชุดละ99บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนุนสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกำไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าวมีทีมช่างภาพข่าวเทอร์อะไรเงี้ยนะมีรถต้องไปเดินสายทำข่าวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาจุนเจือตรงนี้นะแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้าอีกมากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์หากคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับ